สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ชวนเพื่อนมาทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพครับน้ำฟักทองครับผมมาชมด้วยกันเลยครับตอนนี้ต้มฟักทองเสร็จแล้วเนาะนะครับก็น้ำต้มกับเนื้อฟักทองใส่ด้วยกันครับจะปั่นเนาะสนใจทำเมนูนี้เชิญครับผมง่ายๆเนาะต้มฟักทองให้สุกครับปั่นแล้วก็ต้มปรุงรสนะครับแก๊สครับผมชิมรสชาติเนื้อข้าวตองน้อยมันครับผมนะใส่เกลือ1ช้อนชาครับก็ใส่น้ำตาลแสดงสามช้อนโต๊ะนะครับผมนะเราไม่นั่งไม่เน้นหวานมากนะครับผมนะจะคนให้น้ำตาลละลายเนาะพอน้ำเหลือก็ใช้ได้เลยครับผมนะจะมีเยื่อกากใยของเปลือกเล็กน้อยนะครับเราพยายามออกหมดเนาะพอต้มแล้วก็จะมีเขียวๆบนเนื้อข้าวตองนะครับผมนะเปลือกข้าวตองก็ช่วยในการขับเสมหะเนาะสำหรับท่านที่เป็นหวัดลมคอนะครับผมนะรอเดือดสักครู่นะครับร้อนแล้วครับผมหอมอร่อยเลยทีเดียวครับขอชิมรสชาติจริงเนาะเค็มนิดหวานหน่อยๆนะครับผมอร่อยเลยครับผมนะท่านใดสนใจเป็นเมนูนี้เฉยครับผมอร่อยแน่นอนครับที่ยังปิดแก๊สไปครับเราลองมาตักเสิร์ฟกันเลยครับอ
ครับทุกท่านครับผมน้ำน้ำฟักทองร้อนๆครับผมทานตอนเช้าเนาะอร่อยครับผมหรือว่าทานตอนไหนก็ได้ครับทำร้อนๆครับผมนะเพื่อสุขภาพน้ำผมการแก้หวัดกับเสมหะเนาะน้ำผมเนาะน้ำฟักทองร้อนๆครับคลิปนี้ก็จบตรงนี้นะครับขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมเนาะเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับ